ีค่ะสายเฮลตี้วันนี้เรามาทำข้าวตุ๋นทรงเครื่องของญี่ปุ่นนะคะวัสดุมีอย่างที่เห็นเลยนะคะก่อนอื่นเอาข้าวไปล้างแล้วเติมไก่เติมเครื่องที่เราหั่นไว้แล้วดาชิโชยุสาเกแล้วผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเติมน้ำแล้วเก็บไว้ในตู้เย็น8ชั่วโมงแล้วนำมาหุงค่ะใช้เวลาหุงตามที่เห็นในภาพเลยนะคะเสร็จแล้วมาทานด้วยกันค่ะดีค่ะสายเฮลตี้วันนี้เรามาทำผักดองแบบเร่งด่วนของญี่ปุ่นนะคะก่อนอื่นเราก็ผักมาหั่นแล้วก็เติมน้ำผักดองลงไปแล้วขยำแล้วทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีก็ได้แล้วค่ะดีค่ะสายเฮลตี้วันนี้เรามาทำอูด้งกินกันนะอาหารของญี่ปุ่นค่ะมาต้มเส้นต้มเสร็จแล้วก็ใส่ถ้วยค่ะใส่ส่วนประกอบทั้งหมดที่เห็นลงไปในถ้วยแล้วก็เติมน้ำซุปลงไปนะคะแล้วก็เสร็จแล้วค่ะส่วนประกอบเราจะไว้ใต้สคริปต์นะคะวันนี้เรามาทำผัดไทยเส้นหมี่กันนะคะตามสไตล์อาหารไทยต่างแดนเครื่องก็จะไม่ครบเท่าไหร่นะคะแต่มีอุปกรณ์ทุกอย่างที่เห็นค่ะเอาไปผัดแล้วเติมน้ำปรุงลงไปค่ะแล้วเติมไข่ผัดก็ได้แล้วค่ะมาค่ะมาทานด้วยกัน